โควิดมันอยู่รอบตัวเรานะฮะคุณผู้ชมสถานที่ที่ทำให้โควิดระบาดในระลอกนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับก็คือผับบาร์คาราโอเกะสถานที่เที่ยวยามค่ำคืนนั่นแหละจ้ะมาตรการตอนนี้เองนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งคุมเข้มเลยนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผับไหนมีคนติดโควิด -19 สั่งปิดทันที2สัปดาห์นายอนุชาบุรพชัยศรีนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนี้นะฮะว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านห่วงใยประชาชนเหลือเกินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบริการต่างๆนี่แหละรัฐบาลเน้นมาตรการป้องกันโควิด -19 ในสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการมีอะไรบ้างผู้ชมนะฮะพับบาร์คาราโอเกะเนี่ยนะครับโดยเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่5เมษายนเป็นต้นไปกรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่งผับเทคบาร์คาราโอเกะที่ไหนมีคนติดเชื้อค่ะให้ปิดสถานประกอบการนั้นๆเป็นเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียงกันนะฮะคือติดกันเป็นโซนๆเนี่ยให้ปิดสถานบริการนะฮะในพื้นที่นั้นเป็นเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ก็คือใกล้กันใกล้เคียงกันอยู่โซนเดียวกันก็ต้องปิดหมดเนี่ยนะฮะกรณีมีการแพร่ระบาดในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใดอันนี้ไปที่ต่างจังหวัดแล้วนะก็ต้องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับหรือว่าคณะกรรมการโรคติดต่อของกทม.เนี่ยพิจารณาปิดสถานประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดแล้วก็กทม.ในเวลาอย่างน้อยก็คือ2สัปดาห์ครับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเนี่ยได้มีการเพิ่มความเข้มข้นและความถี่ในการตรวจกำกับดูแลให้สถานประกอบการดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่กำหนดไว้เนี่ยให้มันเรียบร้อยที่สุดส่วนการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มยังเปิดดำเนินการได้ตามที่กำหนดในแต่ละพื้นที่โดยให้เน้นย้ำการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดคือที่ไหนเนี่ยที่มันติดอ่ะก็ต้องปิดแต่ที่อื่นๆน่ะยังคงทำมาหากินได้ที่อื่นๆที่ยังมีมาตรการอย่างเข้มข้นในการดูแลตัวเองอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องกลับมาเคร่งครัดกับตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเยอะกับร้านของตัวเองเนี่ยนะฮะใครจะเข้ามาก็ต้องตรวจวัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์หรือบางทีอาจจะต้องซักประวัติใช่เมื่อก่อนยังมีการติดลูกค้าเผลอๆลูกค้าถอดแมสในร้านไม่ได้ยกเว้นที่โต๊ะตัวเองจำได้ไหมใช่ใช่มีช่วงแรกๆของโค้งก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วต่อให้เราไปร้านอาหารเนี่ยเราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยถอดได้ต่อเมื่อเรานั่งที่โต๊ะของเราเองครับคือผู้ประกอบการก็วิงวอนแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยเคยไปเที่ยวต่อทองหล่ออ่ะเคยไปเที่ยวผับที่เป็นข่าวอ่ะแล้วตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแข็งแรงฉันไม่ได้เป็นอะไรก็จะไปกินข้าวในอีกโซนนึง อย่าพึ่งฮะบางทีโควิดมันซ่อนใช่รอบแรกอาจจะไม่เจอแต่มันโผล่มารอบสองถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะแนะนำทานข้าวที่บ้านก่อนอย่าพึ่งแท็ดแท็ดแท็ดไปข้างนอกนึกออกไหมฮะอย่าพึ่งไปช้อปปิ้งเยอะไปทานข้าวมากมายไปเจอคนเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้งดก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะกรณีที่มีการพบผู้ติดเชื้อในร้านอาหารหรือว่าเครื่องดื่มในสถานประกอบการใดๆเนี่ยให้ปิดนะครับย้ำนะครับว่าให้ปิดสถานที่นั้นๆเนี่ยเพื่อจัดระเบียบอย่างน้อย2สัปดาห์หรือหากว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในร้านอาหารหรือว่าเครื่องดื่มหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใดก็ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกทม.เนี่ยพิจารณาการปิดร้านอาหารที่มีความเสี่ยงนะครับอย่างน้อยก็คือ2สัปดาห์เช่นเดียวกันก็ต้องทำความสะอาดนะฮะแล้วก็มีการปรับแล้วก็ดูแลให้มันดีขึ้นใช่เป็นมาตรการที่ท่านนายกเนี่ยสั่งเข้มลงมาละถ้าเจอส่วนกระแสข่าวที่ว่าเอ้าแล้วตกลงเนี่ยคำสั่งที่ว่าจะมีการปิดผับนะคือปิดเลยเนี่ย2สัปดาห์เพื่อคุมโควิด-19 ใน41จังหวัดเนี่ยจริงหรือเปล่าออกมาหรือยังเตรียมเสนอหรือเปล่าปรากฏว่าล่าสุดนะคุณผู้ชมใจเย็นคือมีการเตรียมที่จะเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องรอการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ก่อนนะคะวันนี้คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินค่ะโฆษกสบค.ท่านก็ออกมาอธิบายรายละเอียดต่างๆเรื่องนี้แหละท่านบอกว่าการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุขได้มีการพิจารณาแผนที่การติดเชื้อจากผับบาร์ทองหล่อเอกมัยโดยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถแจ้งประวัติเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้นะคะซึ่ง
ขณะนี้เนี่ยสำนักอนามัยก็ประกาศสถานที่ที่เกี่ยวโยง8เขตรวม21สถานที่มีรายละเอียดชัดเจนคุณผู้ชมถ้ารู้สึกว่าแค่ผ่านหรือไปหรือมีส่วนเกี่ยวข้องไปตรวจก่อนได้เพื่อความปลอดภัยนะคะทั้งนี้ก็พบว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่2564ใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ในการควบคุมโรคแต่ว่าครั้งนี้ความเสี่ยงเกิดจากสถานบริการประเภทเลาส์เห็นไหมคุณหมอบอกชัดเจนซึ่งมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนที่หรูดูดีเน้นลูกค้ามีระดับราคาแพงและลูกค้าต้องเป็นเมมเบอร์เป็นหลัก มีเด็กนั่งดริงก์มีเด็กเต้นย่านที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนสาเหตุเกิดจากอากาศมันไม่ถ่ายเทมีการดื่มมีการกินมีการอยู่ร่วมกันพูดคุยกันเป็นเวลานานกระทรวงสาธารณสุขก็เลยพุ่งเป้าไปตรวจนักท่องเที่ยวพนักงานหาผู้ป่วยรายใหม่ให้เร็วที่สุดและเสนอออกมาตรการแรงเลย คือแนวทางเป็นอย่างนี้นะเสนอออกมาตรการแรงเลยคือให้ปิดสถานบริการเลย14วันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยสบคเองเอาเรื่องของพื้นที่ก่อนสบคเองเนี่ยมีมติไม่เปลี่ยนโซนสีในการควบคุมพื้นที่นะยังไม่มีการยกระดับนะเพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการเดินทางเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่มีนะเรามีแค่5จังหวัดที่แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังแต่เรายังไม่มีแบบกรุงเทพสีแดงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มียังไม่มีใครประกาศนะคุณผู้ชมหมอยังบอกอีกว่าและการประกอบการของผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเราไม่ต้องยกระดับพื้นที่เขาก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากการระบาดรอบนี้สาเหตุชัดเจนคือผู้ประกอบการสถานบันเทิงการใช้ยาแรงได้ผลดีกดตัวเลขให้เป็น0แต่ก็มีผลข้างเคียงกับผู้ประกอบการอื่นๆไงโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะถูกปิดไปด้วยดังนั้นมาตรการการควบคุมพื้นที่อ่ะก็เลยจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีข้อมูลรายงานการติดเชื้อในกลุ่มสถานบันเทิง22มีนาคมถึง7เมษายนพบผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง504คนกระจาย20จังหวัดโดยออกมาตรการในการแบบเหมือนตรวจกวาดไปทั้งหมดเลยที่กระทบนะคะกับคนหมอใช้คำนี้นะเรือนล้านมันจึงไม่ยุติธรรมกับคนอื่นถ้าจะแบบไปปิดถ้าจะสั่งแบบใช้มาตรการเข้มยาแรงสบคก็เลยมีแนวคิดอย่างนี้คุณหมออธิบายว่าสบคเลยมีแนวคิดมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปทำเรื่องเสนอใช้ยาแรงได้แต่ไปใช้เป็นจุดๆเอาเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเป็นแนวคิดเฉยๆนะคุณผู้ชมปิดสถานประกอบการที่มันคล้ายๆกับสถานบันเทิงอ่ะผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดแถมให้เหมือนค็อกเทลเลาส์อย่างเงี้ยเป็นเวลา14วันใน41จังหวัดโดยจะพิจารณาจากจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงจังหวัดที่เป็นความเสี่ยงหรือเป็นเส้นทางผ่านหรือเป็นเมืองใหญ่ที่มีสถานบันเทิงจำนวนมากซึ่งก็จะมีการนำเสนอที่ประชุมสบคให้มีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปรอสบคประกาศก่อนเพราะนั้นตัวเลข41จังหวัดเนี่ยจากเนี่ยที่ที่มันมีเนี่ยยังขออนุญาตยังไม่อ่านเพื่อไม่เกิดความสับสนคุณผู้ชมดูไปก่อนคือเสนอนะเล็งเสนอเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เท่านั้นถึงจะชัดภาษาข่าวคุณผู้ชมมันมีคำว่าชงเล็งชงเล็งเท่ากับยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเวลาข่าวกราฟิกอินโฟข่าวแบบนี้มันไปอ่ะบางทีอ่ะไม่ทันอ่านไงคุณครับปิด41จังหวัดผับมาไปแล้วไปกันหมดแล้วไม่อ่านหัวไงใช่ไม่ยอมอ่านหัวข้างบนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าวันนี้ยังไม่มีนโยบายนี้ยังไม่มีมาตรการนี้รอพรุ่งนี้แต่ที่แน่ๆเขาเน้นเรื่องเลาส์นะฮะใช่เพราะว่าเขามองว่ามันเป็นแหล่งที่เสี่ยงมากพอสมควรเพราะมีเด็กนั่งดริงก์เด็กนั่งดริงก์เนี่ยนั่งดริงก์บนเวทีหรือเปล่าไม่มันก็ใกล้กันไงน้องก็ต้องมาเรียนใกล้ๆอ่ะใช่มันต้องใกล้กันแล้วคือไม่ได้รู้จักมักจีอะไรกันเราก็ไม่รู้ว่าน้องไปทำนู่นอะไรกันมานะคนไปเที่ยวก็ไม่รู้ว่าใครประกบบ้างก็ใกล้กันมันก็ติดกันได้เวลาดื่มมันก็คงไม่ได้ใส่แมสก์ตลอดเวลาคุณนึกออกมาฮะส่วนอย่างอื่นคุณผู้ชมก็ค่อยว่ากันนะครับค่ะผมมีภาพให้คุณผู้ชมนะฮะดูในช่วงนี้หน่อยนะครับการเดินทางที่จะไปต่างจังหวัดในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับก็มีคนถามมาค่อนข้างเยอะว่าตกลงเนี่ยเดินทางไปจังหวัดไหนต้องกักตัวหรือไม่กักตัวหรือต้องทำยังไงล่าสุดนะฮะข้อมูลณเวลา 11:00 นของวันที่8เมษายนก็คือวันนี้ข้อมูลมีแค่นี้นะครับเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงนะฮะไปจังหวัดไหนต้องกักตัวถ้ากักตัว14วันนะฮะก็มีบุรีรัมย์สกลนครอำนาจเจริญเพชรบูรณ์พิษณุโลกประจวบคีรีขันธ์สงขลาขอนแก่นชุมพร101นะฮะซึ่งชุมพรกับ101ก็คือมีอาการเสี่ยงกับมีประวัติเสี่ยงนะครับส่วนกักตัว10วันเนี่ยก็คือบึงกาฬไม่ต้องกักตัวนะฮะแต่ต้องรายงานตัวและสังเกตอาการมีนครราชสีมา
มีมหาสารคามอุดรธานีร้อยเอ็ดกับชุมพรก็คือไม่มีประวัติเสี่ยงไม่มีอาการเสี่ยงนะฮะก็คือไม่ต้องกักตัวค่ะแต่ว่าทางฝั่งของอย่างบุรีรัมย์อย่างเงี้ยเขาก็ให้เลือกได้นะว่าถ้าเรามีผลตรวจเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าจะไปเดินทางล้านไม่ได้คือถ้าเรายอมตรวจแล้วเรายังไม่มีเชื้อเราก็ยังต้องอยู่ในพื้นที่ที่แบบเหมือนกับแบบจะไปแบบทัดแถทัดแถไม่ได้คุณมันก็ต้องอยู่สังเกตอาการตัวเองก่อนคือก็คงต้องวางแผนนะบางคนจองเครื่องบินแล้วบางคนจองรถแล้วอะไรแบบเนี้ยบางคนตัดสินใจไม่ไปเลยแต่ถ้าใครจะตัดสินใจไปก็คืออ่ะอย่างน้อยได้กลับบ้านได้อยู่บ้าน14วันถ้ามีเวลาขนาดนั้นก็ไปต้องดูแลตัวเองดีๆกาดต้องสูงมากๆคุณผู้ชมคือดูแลตัวเราเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยยังมาไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆตัวเลขสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สูงแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามทีเรียนช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ